ก็จะถึงภาวะที่18แล้วนะคะภาวะที่18ก็คือการที่มีผิวหนังนะคะมีลักษณะลายนะคะเหมือนร่างแห่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยให้ลองนึกถึงเวลาที่คนเราอ่ะเจออากาศเย็นมากๆจนผิวเราอะค่ะมันเขียวจนเหมือนจะคล้ำแล้วก็มีบางจุดที่มันซีดบางจุดที่มันเข้มนะคะก็คือมันก็เหมือนเป็นลายตารางที่ผิวนะคะสาเหตุกลไกในเด็กที่เกิดผิวแบบนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือมักจะเกิดจากการที่เด็กนะคะมีภาวะที่อยู่ในที่ที่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปเราจะต้องพิจารณาดูนะคะแต่สิ่งที่อันตรายก็คือว่าถ้ามีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นที่ผิวอ่ะเราจำเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องของการติดเชื้อในเด็กขึ้นมาด้วยซึ่งเราจะดูจากอะไรว่าแล้วถ้าเด็กตัวลายอ่ะแล้วเราจะต้องพาลูกไปหาหมอไหมนะคะก็คือให้เราดูว่าตอนนี้ลูกมีภาวะอะไรที่ดูเหมือนกับกำลังมีภาวะติดเชื้อหรือไม่ก็คือถ้าเด็กมีติดเชื้อร่วมด้วยมักจะนะมีเรื่องของซึมลงไม่ค่อยกินนมอาจจะปลุกไม่ค่อยตื่นนะคะพวกนี้ถ้ามีอาการเหล่านี้หรือจับที่ผิวแล้วมีภาวะผิวที่มันเย็นผิดปกติอันนี้ก็จะต้องให้ระวังละว่าเด็กกำลังผิดปกติให้รีบพาไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าถ้ามีผิวลายแต่ว่าทุกอย่างปกติดีเด็กเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเราคิดว่าเด็กกำลังร้อนเกินไปเราก็แค่ทำให้เด็กตัวเย็นเรียกว่าอย่างสมมติว่าไปตากแดดแล้วตัวลายก็เอาเข้าที่ร่มแล้วหายอันนี้ก็ปกติหรือถ้าเกิดว่าอากาศหนาวแล้วห่มผ้าให้แล้วมันหายมันก็คือปกตินะคะให้สังเกตที่ลูกเราเป็นหลักนะคะแล้วก็อันที่19นะคะก็คือภาวะที่มีอาการปลายมือปลายเท้าเขียวนะคะก็จะเป็นลักษณะเขียวคล้ำที่ปลายมือปลายเท้าอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เด็กนะคะหนาวเกินไปนะคะก็ต้องเรียกว่ารักษาความอบอุ่นให้ร่างกายด้วยแล้วก็ต้องระวังเช่นเดียวกันก็คือถ้ามีปลายมือปลายเท้าเขียวแล้วมีอาการอื่นๆร่วมอย่างเช่นซึมลงไม่กินนมเด็กหลับเกินไปปลุกไม่ค่อยตื่นก็ต้องสงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดของเด็กเช่นเดียวกันนะคะแล้วอันที่20นะคะที่อาจจะเจอได้ก็คือเรื่องของภาวะเลือดออกนะคะภายในตาขาวตาส่วนสีขาวนะคะมีเลือดนะคะในเด็กแรกเกิดสามารถเกิดได้อันนี้เกิดจากการที่ตอนคลอดทางช่องคลอดเนี่ยความดันภายในมดลูกกับความดันข้างนอกนะคะเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงของความดันในช่องอกของเด็กอย่างฉับพลันทำให้ความดันเหมือนแบบเหมือนเวลาคนไปดำน้ำลึกๆอะค่ะกลไกคล้ายๆเดียวกันก็จะทำให้เส้นเลือดฝอยที่ตาขาวอะมันแตกได้ก็เลยทำให้มีเลือดออกซึ่งพวกนี้หายเองได้ไม่ต้องรักษาเนาะเพียงแต่มันจะต้องใช้เวลาหน่อยประมาณ 2-3 อาทิตย์นั่นเองนะคะโอเคความผิดไม่เรียกว่าอาการที่พบได้นะคะในเด็กแรกเกิดทั้งหมดนะคะสำหรับไลฟ์นี้คือ20อาการนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการปกติที่สามารถพบได้นะคะมีแค่บางอาการเท่านั้นที่เราจะต้องระวังว่าเด็กอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างเราก็จะต้องสังเกตที่เด็กร่วมด้วยนั่นเองว่าเขาอาจจะผิดปกติไหมก็มีแค่เรื่องของอะไรคะเรื่องของมือเท้าเขียวแล้วก็เรื่องของตัวนะคะที่ลายแบบเป็นร่างแห่เนาะส่วนอาการอื่นๆที่กล่าวไปในตอนแรกก็คือบางอาการเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของอาการสะดุ้งอาการผวาอาการกระตุกพวกเนี้ยจะเป็นอาการที่เกิดในตอนที่เด็กหลับเนาะถ้าเกิดว่าเด็กหลับแล้วมีอาการน่ะคือปกติแต่ถ้าเกิดว่ามาเกิดอาการเหล่านั้นตอนที่เด็กตื่นอยู่อะค่ะอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเด็กกำลังมีภาวะชักหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ในขณะที่อาการที่เกิดตอนที่เด็กตื่นก็อย่างเช่นเรื่องของอาการบิดตัวอาการสะอึกนะคะอาการหาวอาการจามพวกนี้ปกตินะคะแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอาการแหวะนมต้องระวังการสำลักเข้าปอดนะคะหมอก็ได้แนะนำวิธีการดูแลเบื้องต้นไปแล้วว่าถ้าลูกของเรามีปัญหาเรื่องของการแหวะนมเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการป้อนน้ำในเด็กแรกเกิดก็คือห้ามนะคะบอกเลยว่าห้ามไม่มีประโยชน์นะคะไม่จำเป็นนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของการถ่ายอุจจาระนะคะ
เริ่มตั้งแต่ถ่ายบ่อยจนถึงไม่ถ่ายนะคะก็จะมีวิธีสังเกตว่าแบบไหนคือผิดปกติก็คือถ้าถ่ายบ่อยโดยมากไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นว่ามีเลือดปนถ้าเกิดว่าไม่ถ่ายก็ไม่มีปัญหายกเว้นว่าเด็กมีภาวะท้องผูกหรือต้องเบ่งถ่ายแบบชัดเจนนะคะก็จะวิธีการแก้ในกรณีส่วนใหญ่จะเกิดไม่ถ่ายเนี่ยมักจะเกิดช่วงที่เด็กนะคะอายุประมาณสัก1เดือนขึ้นไปเพราะว่านมเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มักจะเกิดในกรณีที่ป้อนนมผงที่ผสมนมได้ไม่ได้สัดส่วนนะคะคืออาจจะผสมข้นไปหรือจางไปแล้วที่หมอเจอบ่อยๆก็คือเป็นเรื่องของเด็กที่ถูกกับนมบางยี่ห้อและไม่ถูกกับนมบางยี่ห้อนะคะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการแพ้นมนะถ้าเกิดว่าเด็กไม่ถูกกับนมโดยมากปัญหาจะท้องผูกนี่แหละแค่เปลี่ยนยี่ห้อนมเด็กก็ถ่ายปกตินะคะแล้วอันต่อมาก็คือเป็นส่วนของเวลาปัสสาวะแล้วมีเสียงกรีดร้องก็ต้องสังเกตว่าสรุปน่ะน้องร้องตอนฉี่แล้วฉี่มีอะไรที่บ่งบอกว่าติดเชื้อไหมถ้าเกิดว่าฉี่ติดเชื้อก็คือจะต้องเบ่งตอนฉี่ฉี่ไม่ออกหรือฉี่กระปิดกระปอยนะคะทั้งถ้าไม่มีอาการ3อย่างนี้ร้องตอนฉี่คือปกตินะคะแล้วก็ที่ติดค้างไว้ก็คือเรื่องของภาวะตัวเหลืองเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแหละก็คือเรื่องของการที่เกิดผิวหนังลอกนะคะก็เป็นภาวะปกติกะโหลกศีรษะเกยกันนะคะก็ปกตินะคะเป็นแทบทุกคนอยู่ละที่คลอดเองทางช่องคลอดเนาะแล้วก็เรื่องของปานแดงที่เป็นได้แล้วก็ส่วนใหญ่หายได้เองภายใน1ปีแต่ว่าถ้าไม่หายหรือโตขึ้นแล้วมันยังค่อนข้างใหญ่อยู่เราก็ค่อยไปรักษาอันนี้เป็นเรื่องของความสวยงามนะคะไม่ใช่เรื่องของโรคเนาะแล้วก็เรื่องของอาการเขียวคล้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ส่วนหัวก็เกิดตอนคลอดนะคะแต่ถ้าเขียวคล้ำปลายมือปลายเท้าอ่ะต้องระวังว่าเด็กนะคะกำลังหนาวเกินไปหรือถ้าหนาวเกินไปคือให้ความอบอุ่นมันก็จะหายแต่ถ้าเด็กมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นซึมลงไม่กินนมนะคะหรือปลุกไม่ตื่นอันนี้ต้องสงสัยเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดละรวมทั้งเรื่องของการที่เด็กมีตัวลายนะคะถ้าเกิดว่าร้อนไปหรือหนาวไปก็เราเปลี่ยนอุณหภูมิเขาก็จะหายแต่ถ้าเกิดว่าเด็กมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นซึมลงไม่กินนมหรือแบบปลุกไม่ตื่นนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อเช่นเดียวกันอันนี้เราก็ต้องดูนะคะต้องสังเกตนะคะแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีละที่เหลือก็คือเป็นเรื่องของอาการตัวแดงครึ่งซีกอันนี้ส่วนใหญ่เจอตั้งแต่แรกเกิดถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ามีก็ไม่เป็นไรอีกเดี๋ยวมันหายเองเนาะแล้วก็เรื่องของการที่มีภาวะเส้นเลือดฝอยในตาขาวแตกนะคะเกิดจากความดันปอดที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันช่วงคลอดนะคะอันนี้ก็หายเองได้แต่ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นสรุปนะคะช่วงสุดท้ายให้ก็แล้วกันนะคะยังเหลือนะคะอาการอื่นๆนะคะในทารกแรกเกิดอีกแล้วก็ยังมีเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของภาวะตัวเหลืองนะคะในเด็กแรกเกิดที่เจอกันบ่อยมากๆแล้วคุณแม่ก็มักจะกังวลว่าทำยังไงถึงจะให้ลูกหายเหลืองได้เร็วนะคะก็เดี๋ยวไลฟ์นะคะเจอกันอีกทีวันพุธหน้านะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่มาชมไลฟ์ในตอนนี้นะคะเพราะว่ามันดึกมากๆเลยก็ต้องขอโทษมากๆแล้วก็ขอบคุณทั้ง8ท่านนะคะที่ยังชมไลฟ์ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้หมอก็ต้องขอสวัสดีไว้ที่นี่ก่อนแล้วก็ต้องบ๊ายบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย